ที่จะค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรธนะวงมณีหรือมุยาฮิดเขาค้นเจอแล้วว่าตัวเองชอบอะไรมุ่งมั่นและแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองเลือกบ่อยครั้งที่ต้องดำรงตนอยู่ท่ามกลางความแตกต่างแต่เขาไม่เคยละทิ้งระบอบการดำเนินชีวิตที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าชื่อธนะวงมณีครับหรือจริงๆก็ชื่อหลับชื่อมุญาฮิดมาใกล้ชิดมารู้สึกว่าตัวเองเป็นมุสลิมเอามากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ถูกที่บ้านส่งไปอยู่ค่ายอบรมเป็นยุคแรกๆสมัยลูกผมน่าจะเป็นยุคแรกๆที่เขาเริ่มทำค่ายอบรมภาคฤดูร้อนกันเพราะว่าจริงๆไอเดียมันง่ายมากนะคือเขากันไม่ให้เด็กมุสลิมไปเล่นสงกรานต์แล้วก็เลยจัดช่วงนั้นแหละช่วงปิดเทอมหน้าร้อนช่วงเมษาเราก็ถูกส่งไปตั้งแต่น่าจะสัก 7-8 ขวบแล้วก็ไปอย่างนั้นทุกปีจนเกิดจะ 14-15 แล้วถึงได้แบบหมดรุ่นส่งไปไม่ได้ละไปก็ได้เป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็เวลาถูกส่งไปอยู่ตรงนั้นมันก็ยิ่งไปกันใหญ่จากเคยนอนใกล้มัสยิดบางครั้งก็ได้นอนในมัสยิดเลยเช้ามาก็ เรียนแต่เรื่องการดำรงชีวิตประจำวันแบบมุสลิมเวลาไปอยู่ค่ายเขาจะไม่ตั้งใจสอนเราให้แบบเก่งอะไรมากแต่ว่าเขาพยายามใส่ชีวิตประจำวันที่เป็นอิสลามเข้ามาให้เราเราก็เริ่มเข้าใจว่าเอาละอิสลามมันไม่เป็นศาสนายังไงคือไม่เคยมีใครพูดคำนี้ให้ฟังจนแก่มากถึงได้แบบจะได้ยินคำนี้แต่ว่า เรารู้สึกมาตลอดตั้งแต่ตอนที่ถูกจับไปอยู่ในค่ายอบรมว่ามันไม่เหมือนอย่างอื่นนะมันไม่เหมือนที่เขาพูดกันว่าอันนี้เป็นอะไรล่ะที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเรารู้สึกว่าของเรามันเยอะกว่านั้นมากเลยเป็นมุสลิมเรื่องหนึ่งคือกินยากอยู่ยากตอนเด็กๆรู้สึกทำไมมันกินยากจังวะคือพอเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามันมีของให้กินน้อยมากเลยนะของที่เรากินได้โดยสบายใจของที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าอนุญาตสำหรับเราฮาลาลสำหรับเรามีน้อยมากแล้วมันเป็นของกินที่เป็นกระแสทั้งนั้นเลยอ่ะมันเป็นร้านสุกี้ที่คนทุกคนเขากินกันเราก็แค่มีมาตรฐานการกินของเราแบบหนึ่งเท่านั้นเองแล้วพอมันกินร้านเดียวกับชาวบ้านเขาไม่ได้เนี่ยถึงจุดนึงก็ทำความเข้าใจกันได้แต่ว่าในตอนนั้นไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมหรือกระทั่งว่ามันมีเวลาละหมาดอยู่เที่ยงต้องละหมาด 3-4 โมงต้องละหมาดสมัยนั้นห้องละหมาดไม่ได้หาง่ายแล้วก็ไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะเป็นทางออกในการใช้ชีวิตของมุสลิมที่ว่าแต่ละที่จะมีห้องละหมาดให้กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ออกไปไหนเนี่ยก็จะต้องถูกกำชับว่ากลับให้ทันเวลาละหมาด ก็แล้วถ้ามันไม่ทันจะทำยังไงมันหายตัวไม่ได้ไปดูหนังยาว2ชั่วโมงก็เร่งให้เร็วไม่ได้เดินทางมันก็ได้แค่ประมาณนึงแล้วจะทำยังไงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องบังคับกันทำไมไม่ละหมาดตอนต้องละหมาดตอนอยากละหมาดทำไมไม่เป็นแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วไอ้การที่เราถูกสั่งใช้ให้มีเนี่ยต้องเข้าเฝ้าพระองค์ทุกๆเวลานี้ๆๆของวันเนี่ยเอาข้อจริงเป็นเวลาไม่เกินเอาให้เนี๊ยบเลยไม่เกิน10นาที15นาทีหรอกแต่ในขณะเดียวกันเราถูกบังคับให้พักจากอะไรก็ตามที่เรากำลังทำอยู่คือไม่มีมุสลิมคนไหนที่เหนื่อยเช้ายันเย็นทำงานเหนื่อยจังเลยเช้ายันเย็นเพราะทำไม่ได้เพราะเที่ยงต้องพักบ่ายสามบ่ายสี่ต้องพักแล้วเราไม่พักเฉยๆพักก็ต้องล้างหน้าล้างตาต้องมีทำน้ำละหมาดล้างหน้าล้างตาล้างตัวไม่มีใครแบบเหงื่อท่วมไปทั้งวันถ้าเป็นมุสลิมซึ่งมันไม่มีใครถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นจุดนี้จะรู้สึกอึดอัดมากถ้าต้องทำตามกติกาอะไรสักอย่างโดยไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยเนี่ยมันอึดอัดแต่พอเห็นปั๊บมันแบบสว่างเลยเข้าใจเลยว่าทำไม
เมื่อก่อนเราอยู่เย็นและเป็นสุขจริงๆเพราะว่าเราไม่ร้อนใส่กันเรามีพื้นที่ให้กันพอสมควรเลยแหละต่างคนต่างอยู่กันได้สบายใจแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีคนที่แบบไม่รู้มากพอแล้วก็ไปร่วมกับคนอื่นในระดับที่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคมันมีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยที่จะเข้ามาละเมิดคนที่แบบมีเส้นขีดแบ่งของตัวเองชัดเจนว่าตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเป็นของคุณเนี่ยมันไม่เคยมีการเข้ามาละเมิดกันมากขนาดนี้ไม่เคยมีการบุกรุกเข้าไปชี้นิ้วตัดสินว่าคนนี้ผิดคนนี้แย่คนนี้ไม่ใช่พวกเราอะไรเงี้ยไม่เคยมีการทำกันขนาดนี้ในอิสลามทุกคนเป็นคนเท่ากันอิสลามบอกชัดว่าทุกคนก็ต่างก็เป็นสิ่งถูกสร้างหนึ่งจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาด้วยความรักความประณีตเท่าๆกันทุกคนนั่นแหละไม่ได้มีใครที่ถูกทำอย่างแย่ไม่ได้มีใครที่ถูกทำอย่างไม่ให้เกียรติต้องพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำเรื่องที่เราได้ยินบ่อยคือศาสดามูฮัมหมัดจะยืนให้ความเคารพศพของศาสนิกอื่นที่ผ่านนั้นไปท่านก็ยืนแสดงความเคารพซึ่งมุสลิมในสมัยนั้นบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านก็บอกว่านี่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่ก็เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาคนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องให้เกียรติกันพออยู่มาสักพักหนึ่งเริ่มแก่ตัวเราเริ่มจับได้ว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยสำหรับมุสลิมแล้วโจทย์เหมือนกันหมดเลยคือที่สถานการณ์นี้จะทำยังไงให้เราพอใจที่สุดเอาเข้าจริงๆเนี่ยทุกวินาทีมันเป็นโจทย์เดิมแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่นี้ได้เวลาทำงานก็โจทย์เนี่ยฮะแต่มันจะมีเหมือนโจทย์แยกย่อยต่อไปอีกว่าในการทำงานมีเรคควายเมนต์มีความจำเป็นว่าจะต้องทำตรงนี้ให้เสร็จตรงนี้ส่งตรงนี้โดยมีกติกานี้บังคับไว้อะไรอย่างนี้พอเป็นในบ้านเราปั๊บมันก็จะมีบังคับมีอย่างนึงว่าวันนี้ลูกกลับมาเหนื่อยลูกทำอันนี้ได้ลูกทำอันนี้ไม่ได้ถ้าตามใจเดี๋ยวจะไปละหมาดทันไหมอะไรอย่างนี้มันก็มีเงื่อนไขยิบย่อยเพิ่มมาแต่ข้อจริงเป้าเดียวกันหมดแล้วพอมีเป้าใหญ่มันจะไม่หลงเราจะเริ่มลำดับความสำคัญของไอ้เป้าย่อยๆพวกนี้ได้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังต้องลงแรงให้อะไรก่อนอะไรอย่างนี้มันจะง่ายขึ้นถามว่าแบ่งไหมไม่ต้องแบ่งเพราะว่าพอได้โจทย์ใหญ่ชัดปั๊บโจทย์เล็กก็ไม่ลำบากละมันก็รู้แล้วว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่มีทางลองรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทางมันจะออกมาถ้าตอนนี้มันยังไปไม่ได้เนี่ยลองรอให้เวลามันอีกนิดนึงลองให้เวลาหนีนึงอย่าเพิ่งยอมเขาเรียกอะไรหลายคนยอมที่จะแลกความถูกต้องยอมที่จะแลกเป้าใหญ่เนี่ยเพื่อเป้าเล็กชั่วคราวซึ่งเอาเข้าจริงๆเชื่อว่าปลายทางไม่คุ้มหรอกสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรายึดตามกระแสสังคมสมัยใหม่บางสิ่งอาจดีอาจเหมาะสมกับเราแต่บางสิ่งก็อาจทำให้สิ่งดีๆขาดหายไปเป็นเพราะกระแสสังคมยุคสมัยหรือใจคนกุรอานจำเป็นไหมกุรอานเข้าถึงยากไหมจริงๆคำตอบอยู่ที่อ่านพออ่านแล้วได้คำตอบจริงกุรอานไม่เคยเข้าถึงยากมันเข้าถึงยากตอนที่เรานั่งอยู่ข้างๆแล้วเรายังไม่เปิดพอเราเปิดอ่านปั๊บให้เวลามันปั๊บโดยที่อย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องข้างหลังอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องข้างหน้าปัจจุบันอยู่ตรงเนี้ยเปิดอ่านยังไม่ต้องไปเสียดายเวลาคือการเปิดอ่านกุรอานไม่เกินการเปิดกุรอานแล้วนั่งอ่านไม่ได้น่าเสียดายเวลาเลยเพราะว่าอ่านกุรอาน10นาทีถามว่าจะเอา10นาทีนี้ไปใช้ให้ดีกว่านี้เนี่ยคิดยากแล้วนะว่าต้องทำยังไงก็ถามว่ากุรอานใช้ยากมั้ยพอเปิดอ่านแล้วจะเข้าใจเองว่ามันอยู่ข้างๆเรามาตลอดมันไม่ได้ยากมันเป็นกุรอานใช้คำว่าฟิตรอคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเราเองถูกบิดถูกปรับไปจากธรรมชาติจริงอ่ะเยอะอันนี้บางคนรู้อันนี้บางคนไม่รู้บางคนรู้สึกเยอะบางคนรู้สึกน้อยแต่พอเปิดกุรอานแล้วค่อยๆอ่านมันอย่างไม่ลุกอย่างไม่คิดจะหนีไปไหนอ่ะ
อย่าเพิ่งรู้สึกว่าจะต้องไปทำอะไรต่ออย่าเพิ่งรู้สึกว่าเมื่อกี้ยังทำอะไรไม่เสร็จคืออยู่กับมันก่อนถึงจุดหนึ่งสำหรับผมเวลาเปิดกุรอานอ่านจะกำหนดไว้ว่าจะอ่านกี่อายะจะอ่านกี่บทเป็นตัวเลขไว้เลยเราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นจนกว่าจะผ่านตัวเลขนี้ไปแล้วมันก็มีคำตอบอยู่จริงๆว่าเฮ้ยกุรอานเป็นธรรมชาติของเราเป็นคู่มือที่ใช้บอกแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าไม่อยากหลงต้องไปไหนต้องบอกอย่างนี้ฮะกุรอานไม่เคยยากมันยากตอนยังไม่เปิดอ่านเท่านั้นจริงๆผมเป็นคนนึงที่เปิดกุรอานเล่มอ่านน้อยมากเพราะว่าพอเปิดจากดิจิตอลเนี่ยเปิดจากแท็บเล็ตเปิดจากโทรศัพท์เนี่ยมันตอบอะไรมันตอบชีวิตเรามากกว่าไม่ได้จะไฮเทคอะไรเลยนะแต่ว่าพอเปิดจากแท็บเล็ตปั๊บเวลาอยากให้ตัวมันใหญ่ขึ้นมันง่ายนิดเดียวเองมันไม่ต้องมันแค่เนี่ยถ่างนิ้วออกแล้วตัวมันก็ใหญ่ขึ้นบางครั้งแบบเวลาเราไม่ได้อ่านนานๆกลับมาอ่านอีกทีบางทีมันติดๆขัดๆอ่านช้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่ขยายตัวให้มันใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะอ่านขึ้นเนี่ยอย่างง่ายมากแล้ว เวลาอยากได้ความหมายพอมันเปลี่ยนจากหน้ากระดาษเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยคนทำเขาก็ทำงานง่ายขึ้นเขาก็จัดวางให้มันอยู่ใกล้ๆกันเราก็อ่านไปมันง่ายขึ้นสำหรับทุกคนเนี่ยโอเคกระดาษดีเหมือนเปิดหนังสืออ่านยังไงมันก็ความรู้สึกแบบนึงแหละแทนกันได้แต่ว่าสำหรับตัวผมเองเวลาคุณอ่านมันตามเรามาอยู่ในจอเล็กจอใหญ่ก็ตามผมรู้สึกว่าผมอยู่ใกล้มันมากขึ้นผมทำงานง่ายขึ้นผมเข้าถึงมันง่ายขึ้นแค่นึกถึงก็มันห่างจากเราแค่5วินาทีแล้วน้ำหนักไม่มากเลยผมว่าทุกคนเคยถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกับผมน่าจะเคยรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมเราต้องเลือกทุกทีเลยว่าเราจะอยู่อย่างมุสลิมหรือเราจะอยู่อย่างคนอื่นแต่พอถึงยุคนึงถึงจุดนึงไอ้เส้นนี้มันเริ่มเลือนมันเริ่มเป็นยุคที่คนต่างกันเริ่มอยู่ด้วยกันได้โดยที่เคารพกันเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นจากเดิมที่มันต้องเลือกเอาจริงๆเลยแหละว่าจะไปแล้วละหมาดหรือไม่ละหมาดเพราะมันไม่มีที่ให้ละหมาดไปแล้วจะกินให้ดีหรือจะกินแบบอะไรก็ได้แต่ถึงทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะห้องละหมาดหาง่ายกว่าที่เราคิดมากหรือทั้งในออฟฟิศเองการให้การยอมรับมุสลิมการที่แบบเห็นเพื่อนมุสลิมละหมาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลกอีกต่อไปไม่ได้แปลกประหลาดขนาดนั้นอีกต่อไปอยากจะบอกว่าเชื่อดิมันง่ายขึ้นครับมันง่ายขึ้นมากที่จะเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งและแข็งแรงเพราะว่าคนยุคนี้ยอมรับจริงๆแล้วเขายอมรับความแตกต่างความหลากหลายมากขึ้นเพียงแต่ว่าคุณต้องเป็นตัวเองให้ชัดเจนมากๆถ้าคุณไม่ชัดถ้าคุณเลือนถ้าคุณตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คุณก็จะถูกมองว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจับฉ่ายเป็นผสมอ่ะแต่ถ้าคุณผสมได้เขาก็จะพยายามผสมคุณให้มันเข้ากับเขาง่ายกับเขาที่สุดอ่ะเพราะว่าก็ธรรมดาใครก็อยากจะ อยู่กับพวกเดียวกันตลอดเวลาเป็นธรรมชาติมนุษย์แต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ยอมรับความต่างได้มากกว่านั้นถ้าจะให้ผมพูดก็คือชัดเจนในตัวเองที่สุดผมพูดให้เท่ๆขึ้นเหมือนในโฆษณาคือเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอย่าไปเป็นอย่างอื่นอย่ายอมเป็นอย่างอื่นเพียงเพื่อราคาที่เล็กน้อยแค่เข้ากับเขาง่ายขึ้นแค่เขาเริ่มคุยกับคุณง่ายขึ้นไม่คุ้มถึงจุดนึงพอเสียความเป็นตัวเองแล้วมันจะได้คืนมายากมากเมื่อคุณปฏิบัติตัวให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุณย่อหย่อนคุณไม่ยืนยันในความเป็นตัวเองพอถึงวันนึงคุณจะลุกขึ้นมาทำปั๊บคุณจะกลายเป็นไอ้เรื่องมากเพราะฉะนั้นถ้าถามผมคือชัดเนี่ยพยายามเป็นตัวให้ชัดแล้วการจะเป็นมุสลิมที่ชัดเจนได้เนี่ยกุรอานสำคัญมากผมไม่แนะนำให้อ่านเยอะแล้วอ่านแค่เดือนละหนสองหนผมอยากให้อ่านได้ทุกวันแล้วคุณกำหนดเองว่าคุณจะอ่านวันหนึ่งเท่าไหร่แต่ขอให้ทำได้ทุกวันมีเพื่อนผมคนนึงบอกว่าอ่านกุรอานเนี่ยไม่อ่านไปวันหนึ่งลิ้นเราก็เปลี่ยนแล้วลิ้นเราก็แข็งเราอ่านเราไม่สามารถอ่านให้ดีได้เหมือนเมื่อวานแล้วถ้าวันหนึ่งเราหยุดไปเพราะฉะนั้นอ่านอยู่กับมันให้ตลอด
จะมากจะน้อยให้เวลามันอย่าลืมกันนานๆแล้วมันจะหลงทางเหมือนเป็นคนเดินทางอะฮะมันไม่ต้องดูแผนที่บ่อยหรอกแต่ว่าดูสม่ำเสมอรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วมันจะไม่หลงพระเจ้าบอกกับมนุษย์ไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาด้วยความรักด้วยกับความเมตตาให้สติปัญญาแก่เราในการใคร่ครวญทุกสรรพสิ่งมีหน้าที่ของมันมนุษย์เองก็เช่นกันเราทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้ชีวิตไปตามคันลองหากเรารู้จักตัวเองยืนหยัดชัดเจนในเป้าหมายย่อมไม่มีวันหลงทางไปกับความสวยงามของโลกใบนี้อย่างแน่นอนبسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ยังคงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนถึงวันสุดท้ายของโลกคัมภีร์นี้เริ่มต้นด้วยการถูกท่องจำแบบปากต่อปากผ่านมาแล้วกว่า 1,400 ปีระยะเวลาที่ยาวนานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าข้อความทั้งหลายในคัมภีร์นี้เป็นความสัตย์จริงจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยว่าเหตุปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนทำให้ถ้อยคำเหล่านั้นได้รับการบันทึกอย่างเป็นรูปธรรมทั้งยังท้าทายต่อการเวลาด้วยว่าจะยืนยงและไม่เปลี่ยนแปลงการรักษาพระคัมภีร์กุรอานหนึ่งก็คือการท่องจำเพราะเป็นพรสวรรค์ของชาวอาหรับในเวลานั้นเมื่ออัลกุรอานประทานลงมาก็จะมีสาวกที่ท่องจำท่านนบีท่องจำและสาวกท่องจำแล้วก็จะทวนที่เนื่องจากว่าในสมองชาวอาหรับนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยเทพกรณำหรือตำนานนิยายเทพเจ้าต่างๆไม่มีเรื่องเหล่านี้มารกสมองพวกเขาไม่มีความคิดซับซ้อนในเรื่องปรัชญาพวกเขาจะเป็นสมองของคนที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็มีสมองที่มีพลังที่จะจดจำอะไรมากมายแล้วพวกเขาจะจดจำเช่นเมื่อพระมีกุรอานประทานลงมายังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากการประทานท่านนบีจะจดจำสิ่งนี้ไว้และสาธยายต่อให้สาวกฟังว่าเพิ่งมีอัลกุรอานประทานลงมาพวกเขาในสภาวะนั้นซึ่งไม่สนใจใยดีโลกเลยจึงมีพื้นที่เพียงพอที่จะบรรจุสิ่งอันเป็นธรรมะพวกเขาต้องเขาพวกท่านเหล่านั้นได้รังเกียจต่อสิ่งที่โลกปรุงแต่งสิ่งที่มนุษย์ยึดมั่นถือมั่นท่านนั้นจึงมีพื้นที่มีความจุพอที่จะรับทุกอย่างที่ลงมาเพราะท่านนั้นจึงจดจำมีทั้งคนที่จำบางส่วนและคนที่จำทั้งเล่มท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่องพระคัมภีร์กุรอานทวนกับทูตสวรรค์ในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านพระคัมภีร์กุรอานเท่าที่ประทานลงมาทั้งหมดให้แก่สาวกฟังทั้งเล่มท่านศาสดาทวนกับทูตของพระเป็นเจ้าแล้วก็ท่านศาสดาผู้เป็นทูตของพระเป็นเจ้าสู่มนุษย์ทวนอัลกุรอานให้แก่บรรดาสหายและสาวกของท่านฟังท่านนบีได้ท่องจำใน23ปีนี้โดยมลาอิกะห์ได้จะมาทวนในทุกรอมฎอนในปีสุดท้ายของชีวิตท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทวน2รอบ2จบด้วยกันพวกเขาท่านเหล่านั้นจึงจดจำพระคัมภีร์กุรอานไว้ท่องจำในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีทั้งการจดจำแล้วก็มีการจดบันทึกการบันทึกก็ดังที่เรารู้กันก็บันทึกบนแผ่นหนังบนแผ่นไม้บนกระดูกสะโพกของสัตว์นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ศึกษากันแน่นอนว่าโลกเมื่อเกือบ 1,500 ปีมานั้นมีน้อยคนที่เขียนหนังสือได้จึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแต่งตั้งกาติบุลวะฮยูหรืออาลักษ์10ท่านเพื่อบันทึกอัลกุรอานนี้และหนึ่งใน10ท่านอย่างเช่นไซยิดนามูอาวิยะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเป็นผู้บันทึกอัลกุรอาน10ท่านเมื่อบันทึกอัลกุรอานก็บันทึกตามอัตภาพเท่าที่วัสดุที่เมืองเมกะจะหาได้จีนเป็นผู้ผลิตกระดาษจากจีนมายังเมกะไกลมากมักกะ
วัสดุที่ใช้สอนในการบันทึกกุรอานก็เป็นสิ่งที่หาได้ในเมืองมะดีนะห์เช่นกระดาษไม่ว่าจะกระดาษแบบจีนกระดาษปาปิรัสหรือกระดูกสัตว์ไม่ใช่กระดูกเป็นท่อนๆอย่างนี้นะกระดูกที่มาตัดเป็นแผ่นๆกระดูกแผ่นๆเป็นแผ่นๆตัดแล้วก็เขียนได้ซึ่งสามารถใช้ได้แต่ว่าหลังจากสมัยของท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับคาลิฟ่าอบูบักก็ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นประมุขประชาคมมุสลิมก็ปรากฏว่าในช่วงเวลา2ปีกว่าๆที่อบูบักเป็นคาลิฟ่าหลังสมัยท่านนบีเนี่ยสาวกที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานได้เนี่ยนะครับก็ไปล้มหายตายจากในการทำสงครามผู้คนที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานได้เนี่ยก็ค่อยๆหมดไปเพราะฉะนั้นนะครับสาวกใกล้ชิดอย่างเช่นอุมัรเนี่ยก็ปรึกษากับอบูบักว่าจะทำอย่างไรถ้าว่าสาวกที่ท่องจำกุรอานได้เนี่ยเสียชีวิตกันไปหมดแล้วกุรอานก็จะสูญหายไปกับความทรงจำของบรรดาเหล่าสาวกอันนั้นจึงได้มีการจดบันทึกคัมภีร์กุรอานนะครับเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้สาวกเนี่ยนะครับที่เคยเป็นเลขาให้กับท่านนบีคือเซดบินซาบิตนะครับมาคอยจดบันทึกจากความทรงจำของเหล่าสาวกแล้วก็จากที่มีบันทึกเอาไว้ในแผ่นหนังแผ่นกระดูกเนี่ยเอามารวมกันนะครับแล้วก็มาทบทวนกันว่าสิ่งที่จดบันทึกเอาไว้เนี่ยมีความถูกต้องไหมเรียงลำดับถูกต้องไหมเหมือนกับที่ท่านนบีอ่านในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อสาวกทุกคนนะครับยอมรับว่าสิ่งที่จดบันทึกเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยเป็นไปตามที่นบีอ่านถูกประกาศนะครับสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้บนแผ่นหนังบนกระดูกบนแผ่นไม้ที่บรรดาสาวกเนี่ยได้เก็บรักษาไว้ก็ถูกเผาทำลายหมดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เพิ่มเติมหลากหลายปัจจัยนี้เป็นส่วนให้อัลกุรอานคงอยู่อย่างท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการเวลาแต่นั่นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจส่งผลใดๆต่อการคงอยู่ของอัลกุรอานได้เพราะแม้เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านี้ดำรัสที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ก็สมจริงเสมอ